สวัสดีครับท่านชมครับวันนี้อังคารที่31ตุลาครับแป๊บๆสิ้นเดือนแล้วเมื่อคืนนี้มีการประกาศผลบัลลงดอร์นะครับเป็นไปตามความคาดหมายลีโอเนลเมสซี่ได้บัลลงดอร์เป็นสมัยที่8คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของโลกนะครับเขาดูผลงานฤดูกาลที่แล้ว2022ถึง2023มอบรางวัลที่ปารีสเมื่อคืนนี้เพราะว่าเขาจัดโดยฟรองฟุตบอลของฝรั่งเศสนะครับบัลลงดอร์เมสซี่อายุ36ได้บัลลงดอร์ปีนี้จากผลงานที่พาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์บอลโลกที่กาตาร์นะครับส่วนระดับสโมสรก็ต้องยกให้ว่ามันก็คู่ควรเพราะว่าเขายิงไป32ประตูจาก55นัดให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับคว้าแชมป์ลีกของฝรั่งเศสฤดูกาลที่แล้วนะก็ขึ้นไปมอบรางวัลขึ้นไปรับรางวัลเดวิดเบคแฮมเป็นคนมอบนะครับพี่เบคก็คือเจ้าของทีมอินเตอร์ไมอามี่ต้นสังกัดปัจจุบันของเมสซี่นะเมื่อคืนนี้ไปกันทั้งครอบครัวเลยเอาภรรยาไปด้วยแล้วก็เอาลูกๆลูกชายนะครับอีก3คนก็ไปเหมือนกันนะครับนะก็ถือว่าเป็นปีของเมสซี่อีกครั้งนึงนะครับได้บัลลงดอร์8สมัยนี่ถือว่าทำสถิติสูงสุดไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับรองลงมานี่คือพี่โดคริสเตียโนโรนัลโดได้5ครั้งเมสซี่หนีไป8แล้วพี่โดไล่ไม่ทันแน่นอนนะครับมันห่างกัน3ครั้งเนี่ยปีนี้เมสซี่ได้เสียงโหวตเอาชนะเออร์ลิงฮาลันที่ได้อันดับ2นะครับอันดับ3ก็คือคีเลนเอ็มบัปเป้นะฮาลันเนี่ยฤดูกาลที่แล้วยิงรวม52ประตูจากทุกถ้วยแต่ยังไม่พอนะครับรวมเมสซี่เขาเป็นแชมป์โลกนะ10อันดับนักเตะยอดเยี่ยมบัลลงดอร์ปีนี้นะครับท่านผู้ชมครับอันดับ1ลีโอเนลเมสซี่อันดับ2เออร์ลิงฮาลันด์อันดับ3คีเลนเอ็มบัปเป้อันดับ4คือเควินเดบรอยอันดับ5โรดรีนะครับอันดับ6วินิซิอุสจูเนียร์อันดับ7คูเลนอัลวาเรสแมนซิตี้มาเป็นชุดเลยอันดับ8วิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับจากนาโปลีอันดับ9แบร์นาร์โดซิลวาอันดับ10ลูก้าโมดริช10อันดับแรกเนี่ยมีแมนซิตี้ซะ5คนนะครับติดเข้ามาครึ่งนึงซึ่งก็สมควรเพราะปีที่แล้วซิตี้เขาได้3แชมป์ไงและเป็นแชมป์ยุโรปด้วยครับถามว่ามีลิเวอร์พูลไหมลิเวอร์พูลมีโมซาร่าติดอันดับ11นะเกือบท็อป10แล้วครับพี่โมอันดับ11นะครับนี่คือนักเตะชายยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับบัลลงดอร์ส่วนบัลลงดอร์ฝ่ายหญิงปีนี้ก็คือไอตาน่าบอนมาติเป็นมิดฟิลด์ทีมชาติสเปนชุดแชมป์บอลโลกหญิงนะครับอายุ25นะเต้นให้กับบาร์เซโลนาด้วยนะครับส่วนรางวัลอื่นก็มีดาวรุ่งยอดเยี่ยมโกปาโทรฟี่นะครับเป็นของจูดเบลลิงแฮมฤดูกาลที่แล้วจูดก็ประสบความสำเร็จนะครับยิงให้ดอทมุนรวมทั้งหมด14ประตูโดดเด่นที่สุดนะครับต้องยกให้เขาส่วนปีนี้ยิ่งแล้วใหญ่ ปีหน้าเนี่ยเผลอๆจูดมีลุ้นบัลลงดอร์นะแล้วตอนนี้ก็ยิงถล่มทลายเรอัลมาดริดนะครับท่านชมครับจูดนี่อายุ20เท่านั้นนะขึ้นมาเร็วมากเลยนะครับผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมยาชินอวอร์ดยาชินก็มาจากเลฟยาชินนะครับอดีตผู้รักษาประตูผู้ยิ่งใหญ่นะปีนี้เป็นของเอมี่มาร์ติเนสจากแอสตันวิลล่าได้ไปจากผลงานที่พาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โลกนะครับเซฟจุดโทษในนัดชิงกับฝรั่งเศสลีลาของเอมี่มันอาจจะยียวนกวนประสาท แต่ก็ต้องยอมรับว่าให้เก่งจริงเอมี่มาร์ติเนสที่เก่งจริงนะครับท่านผู้ชมครับช่วงขึ้นไปรับรางวัลเอมี่มาร์ติเนสโดนคนฝรั่งเศสโหคนฝรั่งเศสนี่ยังเจ็บใจแค้นอยู่เว้ยเอมี่นี่มันกวนประสาทก็ไอ้คือตอนแบบไอ้ตอนที่ยิงจุดโทษแล้วมันทำท่าแบบน่าเกลียดนั่นแหละนะคนฝรั่งเศสคือไม่ชอบนะเมื่อคืนนี้โหเอานะครับดิเดียร์ด็อกบาซึ่งเป็นคนไปมอบรางวัลเนี่ยต้องพูดเป็นฝรั่งเศสพูดภาษาฝรั่งเศสบอกว่าเออขอร้องแบบหยุดเถอะให้เกียรติกันดีกว่านะครับงานแบบนี้นะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้รางวัลสโมสรยอดเยี่ยมเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับส่วนฮาลันด์ก็ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าเขารับรางวัลแก๊สมูลเลอร์โทรฟี่เป็นกองหน้ายอดเยี่ยมแห่งปีนะได้รางวัลปลอบใจนะครับท่านผู้ชมครับนั่นคือเรื่องของบัลลงดอร์เมื่อคืนนี้นะส่วนความคืบหน้าเรื่องการหาตัวคุณพ่อของหลุยส์ดิอาสที่โดนจับไปเรียกค่าไถ่ที่โคลอมเบียนะครับโดนจับไปตั้งแต่วันเสาร์ยังหาคุณพ่อไม่เจอยังหาพ่อไม่เจอนะครับกองทัพโคลอมเบียทั้งตำรวจทั้งทหารเนี่ย
ระดมกำลังกันค้นหาตามชายแดนนะครับตามชายแดนโคลอมเบียกับเวเนซุเอลานะก็คือเขากลัวว่าผู้ร้ายเนี่ยไอ้พวกโจรเรียกค่าไถ่เนี่ยจะพาคุณพ่อข้ามชายแดนไปอยู่เวเนซุเอลาแล้วนะครับหลายคนเชื่อแบบนั้นด้วยนะแต่ว่าชายแดนเนี่ยมันเดินทางลำบากทางกองทัพโคลอมเบียก็เลยไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันจะข้ามไปได้จริงหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นป่าทึบแล้วก็เป็นภูเขาเปริก้านะครับคือป่าเนี่ยแม้แต่พวกคอมมานโดยังฝ่าเข้าไปไม่ได้คือมันลำบากมากนะครับแล้วคนธรรมดาพวกโจรเรียกค่าถ่ายมันก็คงไม่อึดกว่าคอมมานโดหรอกถูกปะล่ะมันจะฝ่าป่าไปได้ไหมนะแล้วภูเขาก็เป็นภูเขาที่แบบเขาบอกคนธรรมดานี่คือขึ้นไม่ได้หรอกนะขึ้นไม่ได้นะครับภูเขาเปริก้าเพราะฉะนั้นทางกองทัพเนี่ยเขาก็พยายามค้นหาบริเวณตีนเขาซึ่งมันก็มีทางที่สามารถข้ามไปเวเนซุเอลาได้นะครับหาตรงนั้นนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็รอให้ผู้ร้ายติดต่อมามันจับตัวไปเรียกค่าถ่ายเนี่ยมันก็ต้องการเงินถูกป่ะล่ะมันก็ต้องคือรอฟังข้อเสนอว่าเฮ้ยตกลงจะเรียกเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะมันคงไม่จับไปฟรีๆนะครับท่านผู้ชมครับคือไม่ได้เจ็บแค้นอะไรเป็นการส่วนตัวคือมันอยากได้ตังค์ไอ้พวกเนี้ยจนเรียกค่าไถ่นะครับเขาก็รอทางตำรวจทหารก็รอว่าเมื่อไหร่มันจะติดต่อมานะมีการเปิดเผยว่าช่วงที่คุณพ่อรวมทั้งคุณแม่ซึ่งตอนแรกก็โดนจับไปด้วยเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยกำลังซื้อของซื้อแตงโมนะครับท่านผู้ชมครับซื้อแตงโมอยู่เลยแล้วพวกโจรขี่มอเตอร์ไซค์มามีดจี้บังคับให้ขึ้นรถไปนะน่ากลัวท่านผู้ชมครับพวกอเมริกาใต้เนี่ยคือคนเนี่ยคือรายได้มันต่ำอ่ะนะฉะนั้นมันก็หากินอย่างเงี้ยนะยุบอกยิ่งที่บราซิลนี่คือเยอะเลยนะครับใครไปเที่ยวตามประเทศอเมริกาใต้พวกบราซิลโคลอมเบียเปรูอะไรพวกเนี้ยต้องระวังตัวให้ดีนะครับระวังตัวให้ดีชอบจับนักท่องเที่ยวไปเรียกค่าไถ่นะแล้วก็อย่างกรณีของคุณพ่อคุณแม่หลุยส์ดิอาสเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่าเป็นใครนะครับคือคนท้องถิ่นรู้หมดตัวเนี้ยคือเป็นพ่อแม่ของฮีโร่ของชาติลุยส์ดิอาสดังจะตายในโคลอมเบียเขาเป็นฮีโร่นะครับมันทุกคนรู้จักว่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มันก็เลยเล็งคุณพ่อคุณแม่นี่แหละจะให้ดิอาสเอาเงินมาไถ่ตัวไงแค่เนี้ยมันย่ำแย่จริงนะครับท่านผู้ชมครับต้องเอาใจช่วยกันต่อไปขอให้ช่วยคุณพ่อมาให้ได้นะอ่ะไปดูเรื่องของอดีตฮีโร่ของทีมเลสเตอร์นะครับแดนนี่ดริงวอเตอร์อดีตมิดฟิลด์เลสเตอร์ชุดแชมป์พรีเมียร์ลีก2016แชมป์ประวัติศาสตร์แขวนสตั๊ดเลิกเล่นไปแล้วนะครับอายุแค่33ปีแต่เขาบอกว่าพอแค่นี้ตกนรกมานานเกินไปแล้วดริงวอเตอร์หรือชื่อเล่นๆคือดริงกี้เนี่ยจริงเป็นตัวหลักที่พาเลสเตอร์คว้าแชมป์เลยนะครับท่านผู้ชมครับชุดนั้นเขาเล่นกลางคู่กับเอ็นโกโลคองเต้ผมจำได้แม่นเลยคือดริงกี้นี่ปีได้แชมป์นี่คือมันเล่นดีมากๆเลยสุดยอดเลยนะครับผลงานเนี่ยดีถึงขั้นขึ้นไปติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ติดอยู่3ครั้งนะแต่ว่าชีวิตมันเปลี่ยนหลังจากย้ายไปอยู่เชลซีเมื่อปี2017จำได้ไหมตอนนั้นคือนักเตะเลสเตอร์หลายคนเนี่ยอยากไปเชลซีเหลือเกินมันอยู่ลอนดอนนะครับแล้วก็แน่นอนมันก็มีรายได้เพิ่มขึ้นน่ะนะริงกี้ก็เป็นคนหนึ่งอยากไปเชลซีได้ไปสมใจปี2017ค่าตัว35ล้านปอนด์แต่ไปแล้วไปดับนะครับได้เล่นให้เชลซีปีแรกเนี่ยได้เล่นรวม22นัดส่วนใหญ่เป็นพวกบอลถ้วยตัวสำรองซะเป็นส่วนใหญ่มีปัญหาเจ็บด้วยนะครับท่านผู้ชมครับไม่มีบทบาทในทีมชุดใหญ่อะสุดท้ายเชลซีปล่อยให้หลายทีมยืมตัวนะครับยืมไปเล่นทีมโน้นทีมนี้แล้วร่างกายมันก็ไม่ดีเพราะว่ามันไม่ได้ลงเล่นเป็นประจำนะสุดท้ายดริงกี้มันก็เบื่อไปเองหมดไฟไปเองนะครับนอกสนามพฤติกรรมก็มีปัญหาแต่นี่ดริงวอเตอร์เนี่ยเคยโดนจับข้อหาเมาแล้วขับนะครับมีแบบคดีทะเลาะวิวาทด้วยนะแต่นี่ดริงวอเตอร์นั้นโดนเชลซีปล่อยตัวหลังจากหมดสัญญานะครับเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนี่โดนปล่อยตัวไม่มีสังกัดพยายามหาทีมใหม่เล่นนะครับแต่ว่าไม่มีใครสนใจเคยเปิดช่องแบบเฮ้ยซาอุ
อยากได้ไหมเนี่ยเราพร้อมไปเล่นซาอุนะซาอุก็ไม่เอาสุดท้ายก็เลยแขวนสตั๊ดเลิกเล่นไปเลยนะครับอายุ33ปีแดนนี่ดริงค์วอเตอร์เจ้าดริงกี้เนี่ยผมเคยเจอตัวเป็นๆตอนนั้นไปดูไปเลสเตอร์บ่อยนะครับเคยไปดูซ้อมอะไรพวกเนี้ยวิ่งมาใกล้ๆผมก็ทักเอ้ดริงกี้อะไรเงี้ยตอนนั้นมันตัดผมใหม่ตัดผมแบบสกินเฮียอะไรเงี้ยผมเลยทักว่าอ้าวดริงกี้ตัดผมใหม่เหรอมันมองเหมือนกับจะสวนเอาอ่ะมันมองเฮ้ยมองเอาเรื่องนะแต่ดริงค์วอเตอร์เนี่ยเห็นหน้าแบบเหมือนเรียบร้อยไม่ใช่นะดริงกี้นี่ค่อนข้างจะแสบนะครับท่านผู้ชมครับมันมองเลยผมเลยบอกเฮ้ยบอก it's cool บอกเฮ้ยเท่เว้ยมันก็เลยยิ้มได้ไม่งั้นผมมาแล้วเจอดริงกี้มันสวนลงไปกองแล้วก็นะเออมันค่อนข้างจะแสบอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับแดนนี่ดริงค์วอเตอร์เนี่ยแขวนสตั๊ดไปแล้วนะโอเคปิดท้ายเรื่องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนยูเนี่ยหลังจากแพ้แมนซิตี้ในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะเลยนะเอริกเทนฮากโดนตั้งคำถามในหลายๆเรื่องนะครับทั้งเรื่องการจัดตัวการวางแท็กติกอะไรพวกนั้นจัดตัวคนก็งงเอ๊ะทำไมวาลานกับเบรกิยอนก็มีชื่อในทีมนะแต่ดันเป็นตัวสำรองเออส่งจอห์นนี่เอเวนส์กับแฮร์รี่แม็กควายเล่นเซนเตอร์ตัวจริงนะให้วิกเตอร์ลินเดเลอร์ไปเล่นแบ็กไซด์คือพอลงไปเล่นแล้วมันเล่นไม่ได้ไงมันต้านไม่อยู่เลยอ่ะคือ90นาทีทั้งเกมเนี่ยเป็นรองตลอดเลยนะครับเป็นรองตลอดแต่นักข่าวไปสัมภาษณ์หลังเกมเทนฮากบอกพอใจเนี่ยบอกแท็กติกถูกต้องแล้วครึ่งแรกเล่นดีมากนักข่าวบอกเฮ้ยนี่พูดถึงเกมเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยนักข่าวงงว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะไอ้ที่เห็นนี่มันไม่ใช่อื้อตอนนี้ก็เลยเหมือนกับเฮ้ยคนก็มองเฮ้ยเทนฮากตอนนี้มึนหรือเปล่านะเป็นอะไรหรือเปล่าอนาคตจะเป็นยังไงเนี่ยแม้แต่ร้านพิซซ่าเจ้าดังโดมิโนพิซซ่าท่านผู้ชมเคยกินไหมผมว่าเมืองไทยมันก็เคยมีนะโดมิโนพิซซ่าที่อังกฤษนะแซลแมนยูโพสโซเชียลแซลซึ่งหน้าเลยหลังเกมแพ้แมนซิตี้อะโดมิโนพิซซ่าโพสต์ว่าขออภัยลูกค้าถ้าคืนนี้พิซซ่าไปส่งช้าเพราะว่าไรเดอร์ของเรามีปัญหากับการฝ่าทะเลน้ำตาของแฟนบอลแมนยูน้ำตาท่วมแพ้แมนซิตี้น้ำตาท่วมพิซซ่าไปส่งไม่ได้เลยติดน้ำตาแฟนแมนยูโอ้มันแสบว่ะโดมิโนพิซซ่าเนี่ยชัวร์อะไรอย่างงี้มึงเจ้าของร้านต้องเป็นแฟนลิเวอร์พูลเป็นเด็กหงแน่ๆเลยก็เป็นการแบบเนี่ยโอ้แซวกันนะครับท่านผู้ชมครับคนอังกฤษนะเออแต่แมนยูอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันก็ไม่ค่อยดีนะต้องพยายามยกระดับขึ้นมาเล่นไป10นัดชนะ5แพ้5ใช้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับต้องคึดๆหน่อยนะโอเคครับท่านผู้ชมครับดูกันต่อไปเด็กผีอย่าเพิ่งหมดหวังนะพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ